สิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับทุกคนเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเวลาใช่ไหมล่ะครับในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงช็อตคัทที่ทำให้เวลาในการทำงานของทุกคนเนี่ยน้อยลงโดยผมรวบรวมมาให้ทั้งหมด5หมวดหมู่โดยจะเน้นไปที่คำสั่งที่มันง่ายๆสามารถใช้ได้ทุกวันสำหรับคำสั่งยากๆเนี่ยก็เดี๋ยวเก็บไว้ในคลิปอื่นแล้วกันเริ่มที่หมวดหมู่แรกการ copy สำหรับเบสิกในการ copy เนี่ยก็คือการกด Ctrl C Ctrl V ใช่ไหมครับแต่เราสามารถกด Ctrl C Ctrl F สำหรับการ paste in front หรือการ copy แล้ว paste ที่เดิมแต่อยู่ข้างหน้าหรือกด Ctrl C Ctrl B สำหรับการ paste in back หรือการ copy แล้ว paste ที่เดิมแต่อยู่ข้างหลังแต่ในการ copy แบบง่ายๆที่ใช้ทุกวันคือการกด Alt Delete ค้างไว้แล้วลากและถ้าอยากจะ copy ซ้ำอีกทีก็สามารถกด Ctrl D รัวๆได้เลยครับอันเนี้ยสะดวกสุดๆเลยหมวดหมู่ที่2ช็อตคัทเกี่ยวกับสีปกติในการเปลี่ยนสี Fill หรือ Stroke เนี่ยเราต้องมากดเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ในคราวนี้เนี่ยเราสามารถกด X สำหรับการสลับโหมดของสีได้เพื่อที่เราจะได้ใช้คำสั่งอื่นๆต่อเลยและในการสลับสี Fill กับ Stroke ให้เรากด Shift X และถ้าไม่อยากใส่สีก็สามารถกด Slash เพื่อเป็นการไม่ใส่สีหมวดหมู่ที่3ช็อตคัทเกี่ยวกับการจัดเลเยอร์เบสิกสุดเลยเนี่ยคือการ Group เพื่อที่เราจะได้ลากของหลายๆอย่างในการลากครั้งเดียวสามารถทำได้โดยการกด Ctrl G และ Ungroup ด้วยการกด Ctrl Shift G ในการล็อกเพื่อที่เราจะได้ไม่เผลอไปขยับมันเนี่ยให้กดของที่เราจะล็อกกด Ctrl 2และปลดล็อกด้วยการกด Ctrl Alt Delete 2แต่ถ้าจะซ่อนให้กด Ctrl 3และให้มันกลับมาด้วยการกด Ctrl Alt Delete 3สำหรับใครที่กดไม่ติดเนี่ยก็ลองเช็คดูก่อนนะครับว่าอยู่ในโหมดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพราะของผมเนี่ยอยู่ในโหมดภาษาไทยแล้วมันกดไม่ติดในการจัดให้ของไปอยู่ด้านหลัง1ขั้นให้กด Ctrl Open Square Bracket แต่ถ้าอยากให้ไปอยู่หลังสุดให้กด Shift Ctrl Open Square Bracketเช่นเดียวกันถ้าอยากให้ไปอยู่ด้านหน้า1ขั้นให้กด Ctrl Close Square Bracket ไปหน้าสุดกด Shift Ctrl Close Square Bracket หมวดหมู่ที่4 Guide อย่างแรกที่สะดวกสุดๆเลยคือการกด Smart Guide ให้กด Ctrl U เพื่อเปิดเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยช่วยบอกว่าของที่เรากดอยู่เนี่ยตรงกันหรือเปล่าแต่ถ้าอยากได้ไม้บรรทัดให้กด Ctrl R เพื่อเปิดไม้บรรทัดและคลิกซ้ายลาก Guide ออกมากด Ctrl Semicolon เพื่อเปิดหรือซ่อนไกด์และในการล็อกหรือ Unlock ไกด์เนี่ยให้กด Alt Delete เพิ่มเข้าไปด้วยเป็น Ctrl Alt Delete Semicolon และสุดท้ายในการเปลี่ยนเชฟของเราเนี่ยให้กลายเป็นไกด์ให้กด Ctrl 5ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์กับเชฟต่างๆได้เลยสุดท้ายเกี่ยวกับการ Viewing อันนี้ผมเคยพูดในคลิปใช้ AI เป็นภายใน8นาทีแล้วนะครับคือ Hand Tool หรือคำสั่งในการลากหน้ากระดาษของเราเนี่ยให้กด Space Bar แล้วลากในการซูมเข้าออกเนี่ยให้กด Alt Delete Scroll Mouse เปลี่ยนระหว่าง Outline Mode กับ Preview Mode เพื่อดูแต่เส้นโดยการกด Ctrl Y กด Tab เพื่อโชว์หรือไม่โชว์คำสั่งต่างๆกด F เพื่อปรับให้เป็น Full Screen หรือไม่ Full Screen คลิปนี้น่าจะช่วยทำให้ทุกคนทำงานได้เร็วขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับเพราะถ้าเราทำงานได้เยอะขึ้นในเวลาที่น้อยลงเนี่ยก็คงจะดีมากเลยเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มเลยช่วงนี้เนี่ยผมจะพยายามทำคอนเทนต์ทุกวันแต่สำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนขอให้ทุกคนกล้าที่จะเจริญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ